สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมทีเน็ต24ช่อง16ของเราเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันชนิดนันท์ปุณณนิธินะคะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ9โมงกว่าๆได้ค่ะที่ใจกลางเมืองเลยค่ะที่บริเวณซอยศาลาแดงปรากฏว่ามีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนะคะแล้วคือประเด็นก็คือรถเครนเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันล้มลงขณะที่คนงานกำลังก่อสร้างโครงการบ้านศาลาแดง6ชั้นเนี่ยนะคะคือเหตุเกิดอยู่ในถนนศาลาแดงแล้วก็งานนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะที่อยู่ในที่เกิดเหตุ3คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีคนขับรถมาแล้วก็บาดเจ็บผ่านรถได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะคืองานนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะภาพนี้ก็คือโอ้โหพอล้มลงไปอย่างเงี้ยไปฟาดในส่วนของเสาไฟฟ้าดึงเสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นลงมาเป็น10ต้นเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีการแก้ไขอยู่ทั้งในส่วนของการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมอยู่เพื่อให้จ่ายไฟได้กับอีกประเด็นนึงที่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างเป็นห่วงคือเย็นวันศุกร์แบบนี้ก็รถติดเป็นปกติในกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองแบบนี้ก็พยายามที่จะเร่งเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่จะอยู่ในช่วงเย็นนะคะว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้การจราจรเนี่ยมันมีปัญหานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังพยายามเร่งแก้ไขกันอยู่ส่วนสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงเราติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แต่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงทีมงานกำลังติดต่ออยู่นะคะว่าท่านจะว่ายังไงบ้างเพราะว่าในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆที่ดูแลจุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่โอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะที่เป็นลักษณะของสิ่งก่อสร้างลงมาทับรถยนต์ได้รับความเสียหายดีนะคะไม่โดนตรงส่วนที่เป็นคนขับแต่กระทั่งขนาดลงไอ้ด้านหน้าตรงเครื่องเนี่ยปรากฏคนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ปรากฏคนนั่งข้างมาด้วยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเลือดออกที่หน้าเยอะเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดกับบริเวณศาลาแดงเนี่ยนะคะก็ข้ามถนนไปแยกหนึ่งแค่นั้นเองก็ถึงแล้วนะคะแต่การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ต้องว่ากันต่อไปสาเหตุตอนแรกเนี่ยที่มีการรายงานมาก็คือว่าสาเหตุน่าจะมาจากตัวเครนที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการซ่อมแซมในส่วนของกระแสไฟฟ้าอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยเบื้องต้นเขาก็ต้องมีการรื้อย้ายสายเสาไฟฟ้าต้นไม้เศษวัสดุแล้วก็แขนเครนที่เสียหายนะคะอย่างที่บอกว่าคือการจราจรที่เขากลัวเนี่ยกลัวจะเป็นผลกระทบเพราะว่าอย่าลืมค่ะว่าซอยสารแดงเป็นซอยที่คนแถวนั้นใช้ลัดไปมาระหว่างถนนสีลมกับสาทรแล้วก็ถนนพระราม4ซึ่งปกติเนี่ยคนใช้เส้นทางนี้ก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ซอยแคบอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยเขาก็เลยกลัวว่ายิ่งจะทำให้รถติดแล้วก็ต่อเนื่องไปพื้นที่รอบข้างกันเข้าไปใหญ่ก็เลยพยายามเร่งแก้ไขปัญหานี่จะต้องมีการเคลียร์ในส่วนของเสาไฟฟ้าเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเคลียร์ต้นไม้ออกเปิดช่องทางการจราจรให้เร็วที่สุดเหมือนกันนะคะคือในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นเขาปิดการจราจรในซอยสารแดงไปก่อนจนกว่าการทำงานของการไฟฟ้านครหลวงจะเสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่าโค่นลงมาทีเดียวเนี่ยเป็น10ต้นเลยอย่างที่บอกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยแนะนำให้ผู้ที่ต้องใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงซอยสารแดงไปก่อนก็ไปใช้เส้นสาทรเหนือไปใช้ถนนพระราม4เข้าสีลมไปสาทรเหนือให้เข้าทางถนนคอนแวนต์หรือว่านราธิวาสราชนครินทร์คือพื้นที่เส้นทางรอบๆแทนนะคะส่วนไฟเห็นว่าน่าจะจ่ายไฟได้ก็เที่ยงคืนของวันนี้แต่ว่าจะเร็วกว่านี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กันนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่แน่นอนสน.ก็เป็นสน.ทุ่งมหาเมฆซึ่งตำรวจรับผิดชอบส่วนถ้าดูเรื่องเขตก็จะเป็นเขตบางรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ก็จะมีทั้งตำรวจมีทั้งจราจรมีทั้งการไฟฟ้ามีทั้งทางเขตบางรักด้วยเช่นเดียวกันผู้ในการเขตบางรักก็ลงไปดูพื้นที่เหมือนกันนะคะบอกว่าทางเขตเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่าเครนของโครงการก่อสร้างคอนโดที่พักอาศัยบ้านสารแดงเนี่ยล้มลงมาแล้วก็มาพาดรถยนต์บ้านเรือนของประชาชนในซอยสารแดงเนี่ยนะคะก็ทำให้รถสรุปความเสียหายเบื้องต้นนะคะได้รับความเสียหายไป3คันค่ะรถตู้1คัน
รถจักรยานยนต์2คันเสาไฟฟ้าล้มไป7ต้นนะคะต้นไม้ใหญ่ได้รับความเสียหายไปทั้งหมด5ต้นค่ะแล้วก็อาคารที่พักอาศัยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันก็ทำให้มีคนบาดเจ็บอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขตก็เลยประสานงานกับผู้ที่ดูแลไฟฟ้าก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านสายสื่อสารมาตรวจสอบสายสื่อสารค่ะเพื่อที่จะแก้ไขในขณะเดียวกันในช่วงบ่ายเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาก็ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อจะเร่งซ่อมแซมให้เสร็จได้เร็วและจะสามารถจ่ายไฟได้บางส่วนเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงการแก้ไขล่าสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะต้องมีการติดตามกันอีกทีนึงนะคะส่วนสายสื่อสารค่ะในช่วงถนนสาทรเหนือถึงประมาณกลางๆซอยศาลาแดงนะคะน่าจะแก้ไขโอ้สายได้ประมาณ2วันทีเดียวนะคะกว่าจะแก้ไขเสร็จสายสื่อสารก็อาจจะเป็นพวกเคเบิลทีวีพวกสายต่างๆที่เป็นอินเทอร์เน็ตอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบยังใช้ไม่ได้เบื้องต้น2วันอย่างที่บอกนะคะโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขตก็ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทีเดียวค่ะที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนมากขึ้นนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมถ้าต้องใช้เส้นทางนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนจะดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะที่น่าสนใจก็คือว่าในพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ของคนที่อยู่หลายๆคนด้วยกันนะคะคือมีดารานักแสดงจากช่อง7ด้วยนะคะคุณนิ้งณัฐรินีนะคะก็คือปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นชื่อทรินดากันสูตรนะคะคุณมิ้งณัฐรินีกันสูตรนะคะก็บ้านอยู่แถวนั้นแล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยว่าเธอเนี่ยอยู่แถวนั้นตอนที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็บอกว่าได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้แล้วก็ขวัญผวาไปพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะตัวเองเนี่ยพักผ่อนอยู่ชั้น2ตัวบ้างสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆค่ะพันตำรวจเอกศาสตราอ่อนรัศมีอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะผู้กำกับคะครับสวัสดีครับค่ะล่าสุดนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไปถึงไหนยังไงแล้วคะผู้กำกับคะขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่จะเอาเสาไฟนะครับที่เสียหายเนี่ยต้นใหม่นะครับเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เพื่อจะได้ดำเนินการเคลียร์เส้นทางการจราจรด้วยครับค่ะก็ความหมายก็คือว่าตอนนี้กำลังติดตั้งเสาอยู่เพราะฉะนั้นไฟก็ยังจ่ายไม่ได้ถูกไหมคะใช่ครับเราจะจ่ายไฟเป็นเฟสนะครับเท่าที่ถามเจ้าหน้าที่เนี่ย คือเฟสเนี่ยเขาจะจัดตั้งเฟสแรกก็คือไปก่อนแล้วอีกเฟสหนึ่งคือตัวที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็จะต่อเนื่องกันครับอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอ๋อก็คือไอ้รอบนอกเนี่ยสามารถจ่ายได้ก่อนถูกไหมคะครับใช่ครับแล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะสามารถเคลียร์ติดตั้งเสาไฟฟ้าได้และจ่ายไฟได้สมบูรณ์เนี่ยต้องรออีกนานไหมคะตอนนี้เสาเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยเหลือแต่การเดินสายใช่ครับอ๋อน่าจะใช่ครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกไหมคะว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่อะคะพุ่งกับเมื่อกี้พอดีเจ้าหน้าที่เขาเดินไปแล้วครับขอโทษทีแต่บอกว่าใช้เวลาพอสมควรโอเคค่ะดิฉันขอแสดงว่าตอนนี้เนี่ยโอเคติดตั้งเสาไฟฟ้าไว้แล้วรอการเดินสายไฟแสดงว่าพื้นที่ถนนนี้เคลียร์หรือยังคะต้นไม้หรือว่าเศษวัสดุที่มันตกลงมาที่ถนนอย่างที่เราเห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นนะคะพุ่งกลับตอนนี้ค่อยๆเริ่มเคลียร์ครับเพียงแต่ว่าการจราจรภายในซอยเนี่ยยังจะต้องปิดกั้นไว้ก่อนเนื่องจากว่ายังมีตัวที่เราจะต้องดำเนินการคือตัวเคลนเศษเคลนต่างๆที่จะต้องเอาออกแต่แล้วเพื่อความปลอดภัยจึงต้องปิดกั้นก่อนครับในเฉพาะในซอยนะครับส่วนซอยแยกเนี่ยซอยแยกต่างๆเนี่ยเปิดการจราจรได้แล้วครับค่ะเฉพาะในซอยนี่ช่วงไหนถึงช่วงไหนที่เราปิดนะคะพุ่มกับคะอันนี้ในส่วนของซอยสารแดงนะครับทั้งซอยเลยใช่ไหมคะครับผมครับอ๋อแต่ไอ้ส่วนแยกที่ก่อนจะเข้าถึงซอยสารแดงไม่ปิดโอเคใช่ครับคาดว่าน่าจะเปิดการจราจรได้สักเมื่อไหร่คะวันนี้น่าจะเปิดได้ไหมคะหรือจะต้องรอเพื่อความชัวร์ยังไงคะช่วงคืนนี้ครับช่วงคืนนี้ครับกำลังเจ้าที่เขากำลังเล่นกันอยู่ครับตอนนี้เหลือในจุดไหนยังไงบ้างคะหรือในจุดตรงนี้แหละครับที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟแล้วก็เอาเศษอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่จะเอาออกครับตอนนี้รอบนอกสารแดงรถติดกว่าปกติไหมคะพุ่มกับ
พอดีผมอยู่ในจุดเกิดเหตุครับโอเคโอเคค่ะค่ะแต่ว่าเราได้มีการจัดเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกไหมคะเพราะเห็นตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะบอกว่าค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องของการจราจรว่าวันศุกร์เย็นด้วยปกติในสารแดงเป็นซอยลัดถูกไหมคะก็กลัวจะติดมากกว่าเดิมถูกไหมคะอ๋อครับในส่วนประเด็นตรงนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้ทางรองผู้กับจราจรเนี่ยแล้วก็แจ้งลูกน้องเนี่ยช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนที่เข้ามาใช้ในซอยรวมถึงการรับส่งบุตรหลานที่โรงเรียนใกล้เคียงครับให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็ใช้เส้นทางที่เราได้แนะนำครับค่ะค่ะครับผมล่าสุดมีการสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะมีด้านไหนยังไงบ้างคะท่านผู้กับคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวบ้านนะครับตัวบ้านที่อาจจะเกิดความเสียหายจากตัวเฟรนนะครับที่ไปพลาดนะครับแล้วก็มีรถเสียหายอีกประมาณ3คันครับค่ะครับบ้านรถแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกไหมคะครับผมครับผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะโรงพยาบาลจุฬาครับใช่ครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะมีบาดเจ็บทั้งหมด4คนบาดเจ็บสาหัสเห็นบอกว่าคนที่นั่งมากับรถยนต์นะคะบาดเจ็บสาหัสเหรอคะในส่วนตรงนี้ต้องดูรายละเอียดของ okay. ของทางผลแพทย์ก่อนนะครับค่ะค่ะค่ะได้ค่ะแล้วอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปสอบปากคำผู้รับผิดชอบหรืออะไรยังไงไหมคะแผนหลังจากนี้ในเรื่องของคดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะผู้กับในส่วนตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นในวันตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเราก็ระดมทีมพนักงานสอบสวนเนี่ยมาให้บริการประชาชนณจุดเกิดเหตุเลยนะครับไม่ต้องไปที่โรงพักนะครับแล้วเราก็ได้ดำเนินการบันทึกณจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในส่วนของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งทางอ้อมหรือยังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะลงบันทึกเพิ่มเติมได้ที่สน.ด้วยนะครับส่วนในประเด็นของการสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะได้ดำเนินการต่อไปครับผมตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีอะไรคะวิศวกรบริษัทผู้รับเหมาอะไรทำนองนี้เหรอคะพุ่มก็ดูในระหว่างการสอบสวนครับโอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพุ่มกับสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะพันตำรวจเอกสัตราอ่อนรัศมีค่ะผู้อำนวยการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยก็เปิดได้เป็นเฟสๆรอบนอกเนี่ยก็คือจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ด้านในโดยเฉพาะใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดนึงรอในการต่อสายไฟฟ้าเพราะว่าก็ตั้งเสาไว้เรียบร้อยสำหรับต้นที่โค่นลงมานะคะรอการเดินกระแสไฟฟ้าน่าจะสักคืนนี้น่าจะเห็นผลส่วนในส่วนของการเคลียร์พื้นที่ถนนคืนนี้ก็น่าจะเปิดพื้นที่การจราจรได้ล่าสุดยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเลี่ยงเส้นทางสารแดงนิดนึงนะคะศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางถ้าต้องไปบริเวณนั้นพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บ้างค่ะว่าลงพื้นที่แล้วไปเจออะไรสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรและที่สำคัญเรื่องแบบนี้เครนอุบัติเหตุก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในประเทศไทยแล้วมันจะมีวิธีการป้องกันไหมสักครู่ช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงช่วงนี้มาพูดคุยกับที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริวัฒน์ค่ะอาจารย์สิริวัฒน์ได้ยินใช่ไหมคะทีมงานต่อสายใหม่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาพูดกับอาจารย์สิริวัฒน์เพราะดิฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่มาถอดให้เกิดขึ้นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา2วันที่แล้วนี่เองนะคะวิศวกรรมสถานเนี่ยเพิ่งจะจัดงานเสวนาเรื่องเครนล้มอุบัติภัยซ้ำซากใครรับผิดชอบประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาพูดกันว่าเรื่องเครนเกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยเกิดมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย15คนเพราะฉะนั้นทำไมมันเกิดซ้ำซากปัญหามันอยู่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวจะได้มาคุยกับเหตุการณ์นี้แล้วโยงออกมาถึงปัญหาที่ว่าด้วยค่ะอาจารย์สิริวัฒน์อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสายมีปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ทีมงานต่ออีกสักครั้งนึงแล้วกันนะคะคือจะบอกได้ยินนะคะอาจารย์สิริวัฒน์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับโอเคได้ยินอาจารย์แล้วค่ะอาจารย์คะลงพื้นที่เกิดเหตุที่สารแดงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจบ้างอาจารย์คะ
วันนี้ผมเล่าคร่าวๆนะครับว่าวันนี้ไปที่สถานที่เกิดเหตุนะฮะคือเรื่องก็คือว่าตัวทาวเวอร์เครนนั้นเนี่ยเขาเอาลงมาติดตั้งอยู่ในบ่อลิฟต์นะฮะในบ่อลิฟต์ซึ่งเอาบ่อลิฟต์นั้นเป็นฐานในการติดตั้งทาวเวอร์เครนตอนนี้เข้าใจว่าการเอาเครนตัวนี้มาติดตั้งลงมาในบ่อลิฟต์เนี่ยคงอาจจะหนึ่งก็คือก็คงไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเพราะว่าถ้าทราบล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะฝังโบอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยได้ส่วนหนึ่งมันก็จะมีความแข็งแรงเอาบ่อลึกมาติดตั้งทาวเวอร์เครนคืออะไรคะบ่อลึกมันคืออะไรคะอาจารย์บ่อคือเงี้ยอาคารเนี่ยก็จะต้องมีลิฟต์ถูกไหมครับค่ะอาคาร6ชั้นมีลิฟต์แต่นี่ลิฟต์ตอนนี้เขาทำบ่อลิฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้วบ่อลิฟต์ก็คือตัวนะฮะบ่อลิฟต์นะฮะตัวลิฟต์ที่อยู่ใต้ชั้นล่างนะฮะเพื่อเอาไว้ซ่อมไว้อะไรพวกนี้นะครับค่ะแต่นี้ตัวบ่อลิฟต์ตรงนี้ก็เอาตัวทาวเวอร์เครนเนี่ยเอาใช้ฐานบ่อลิฟต์ตัวนี้เป็นฐานตั้งตัวทาวเวอร์เครนเอาตัวทาวเวอร์เครนเนี่ยฝังลงไปในบ่อลิฟต์นะฮะค่ะแล้วฝังไปในบ่อลิฟต์เนี่ยก็เหมือนเอาไปวางไว้เฉยๆนะลักษณะคล้ายๆงั้นไปวางไว้เป็นคนละส่วนกันนะฮะก็เอาไอบีมาเป็นตัวฐานรองรับตัวขาทาวเวอร์เครนทีนี้ประเด็นก็คือการติดตั้งตรงนี้ระหว่างตัวฐานของทาวเวอร์เครนกับตัวพื้นฐานลาดของบ่อลิฟต์ตัวนี้อาจจะมีความไม่มั่นคงแข็งแรงเรื่องของน็อตที่ยึดเรื่องของตัวเพลทที่มาทำเป็นฐานนั้นก็หลังดูจากไอ้ตัวที่วิบัติแล้วเนี่ยก็มีตัวความรู้สึกว่ามันการเชื่อมอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่สามารถที่จะรับแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้มันเกิดจากสาเหตุมันเป็นความประมาทของใครหรือมันเป็นการทำไม่ถูกตามหลักการในการก่อสร้างวิศวกรหรือยังไงฮะอาจารย์คะก็คือจริงๆแล้วเขาก็ทำในภาพรวมนะฮะก็ทำถูกต้องตามหลักอะฮะก็คือก็จะต้องวางบนตัวฐานคอนกรีตแล้วก็จะต้องฝังโบยึดลงไปให้นั่นนั่นคือหลักการอยู่แล้วแต่ว่าไอ้จุดตรงนี้อาจจะหนึ่งอาจจะน็อตอาจจะลึกไม่พอสองขนาดน็อตอาจจะใหญ่ไม่พอสามจำนวนน็อตอาจจะไม่พอนะฮะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ที่วิบัติอย่างนั้นก็อย่างที่ผมเรียนคือว่าไอ้ตัวเพลทไอ้ตัวไอพีนที่เข้ามาเชื่อมต่อกันนั้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อที่ทำหน้าที่รับแรงดึงอย่างเดียวไม่ได้รับแรงดันพอเกิดแรงดันขึ้นมามันไอตัวเพลก็จะปิดเที่ยวแล้วก็ฉีกขาดออกจากกันอย่างนี้มันก็จะทำให้ตัวทาวเวอร์เครนเนี่ยมันค่อยๆเอียงแล้วก็ลูดขึ้นมาดึงตัวบอลหลุดมาแล้วก็ลงมาปาบนอนอยู่ตรงปากบ่อพอดีครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดจากอุบัติเหตุที่ช่วยไม่ได้จริงๆหรือว่ามันเกิดจากความประมาทเลินเล่อที่ป้องกันได้คะอาจารย์จริงๆแล้วมันก็ป้องกันได้แต่ว่าผมก็ไม่อยากไปว่าเขาประมาทแต่เพียงแต่ว่าอาจจะตรงนี้อาจจะดูไม่รอบคอบนิดหน่อยแต่ว่าบังเอิญว่าตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นแต่ไม่เห็นอะไรที่ละเอียดนะครับอันนี้คือในภาพรวมก็กว้างที่เราเห็นภาพณตอนที่ไปดูในสถานที่เท่านั้นเองครับคืออาจารย์คะอย่างเงี้ยคืออาจารย์เพิ่งจัดงานเสวนาเรื่องเครนล้มอุบัติภัยซ้ำซากผิดช่องสองวันที่แล้วก่อนจะเกิดเหตุนี่เองนะคะคือดิฉันคิดว่ามีเหตุการณ์น่าสนใจว่าปีที่แล้วเนี่ยเอาแค่ข่าวที่ไม่เป็นข่าวเราไม่รู้อีกกี่ครั้งนะคะเป็นข่าวไม่น้อยกว่า10ครั้งประชาชนเสียชีวิต15คนความหมายก็คือไอ้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วทำไมมันยังไม่หายไปสักทีเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากปัญหาเหมือนหรือต่างกันคะอาจารย์คะก็ปัญหามันมีแตกต่างกันไปครับคืออย่างนี้ฮะไอตอนที่เราจัดสัมมนาเนี่ยเราก็ไปเน้นเรื่องวิธีการยกวิธีการหิ้ววิธีการใช้เชนการบังคับเครนอะไรนี่เป็นหลักและส่วนตัวแต่ติดตั้งตัวฐานมันจะมีเครนมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะเป็นฟรีสแตนดิ้งชิดอยู่กับฐานเป็นตัวปีนกับผนังอะไรพวกนี้ฮะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของทางโครงสร้างคือในเรื่องของทางด้านทาวเวอร์เครนมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นเมคานิคอลเป็นวิศวกรเป็นงานวิศวกรรมเครื่องกลส่วนหนึ่งนะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานทางด้าน
โครงสร้างค่ะนะงานซ่อมบำรุงอะไรต่างๆเลยพวกนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแยกกันไปอยู่นิดนึงแต่นี่ส่วนใหญ่ที่เราอบรมเนี่ยเราก็จะเน้นว่าวิธีการบังคับทาวเวอร์เครนจะยกยังไงยกซ้ายยกขวาน้ำหนักปูนยาวขนาดนี้น้ำหนักควรจะลดอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานนะแต่ว่าอันตรายมันก็มีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ตัวมันจะต้องตั้งตรงเวลามารับน้ำหนักแล้วไม่มีการถอนไม่มีการยกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเซ็กชันหนึ่งที่จะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการสัมมนาคราวหน้าซึ่งเราได้ปรึกษากับทีมงานไปแล้วว่าในการสัมมนาคราวหน้าคงจะต้องยกให้เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่เทียบเท่ากันกับเรื่องของวิธีการยกวิธีการคิวอะไรพวกนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าปัจจัยสำคัญหรือหัวใจสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากเครนเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับอะไรคะอาจารย์คะก็อยู่กับหนึ่งก็คือในเรื่องของการบังคับกับเคลื่อนเครนอะไรพวกนี้ก็คือช่างผู้ชำนาญการในการบังคับเครนซึ่งตรงนี้ปกติตามกฎหมายเขาก็จะต้องมีอยู่แล้วว่าผู้ที่จะบังคับเครนนี่จะต้องได้รับใบอนุญาตนะได้รับการฝึกอบรมมีใบอนุญาตเหมือนกับเป็นวิศวกรคนหนึ่งแหละแต่ว่าเป็นอยู่ในส่วนของเรื่องของการขับเครนกับเคลื่อนเครนครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งในส่วนของคนขับก็ต้องรับผิดชอบนี่คือหัวใจสำคัญถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับมีส่วนอื่นอีกไหมคะอาจารย์ศิริวัฒน์ส่วนอื่นก็อย่างที่ผมเรียนว่าก็คงจะต้องมีใส่วิศวกรโครงสร้างเข้ามาโดยเพราะตัวนี้ก็แน่นอนแล้วถ้าเป็นอย่างวันนี้คือปัญหามันเกิดขึ้นถ้าฐานไม่แข็งแรงไม่ยึดแน่นหนาแล้วพอเนี่ยมันก็จะเกิดพลิกคว่ำได้ง่ายค่ะนะครับเอาละค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ศิริวัฒน์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ชัยชนะที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวเกิดขึ้นแน่นอนว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคือจะทำยังไงเพื่อมาป้องกันไม่ให้มันเกิดในอนาคตหรือเกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรที่ป้องกันได้ก็ควรจะป้องกันและทำร่วมด้วยช่วยกันนะคะหมดเวลาของรายการขุนหลังข่าวแล้วค่ะดิฉันชนิดนาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ